เรียกได้ว่ากลายเป็นขวัญใจคนไทยแล้วก็กำลังกลายเป็นกระแสทั่วโลกอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องหมูเด้งลูกฮิปโปแคระวัย2เดือนนะครับแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหลังจากที่เพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานนะครับความน่ารักของน้องหมูเด้งนั้นก็ได้ใจคนทั้งประเทศไปเต็มๆเลยทีเดียวและล่าสุดนี้ครับต้องบอกเลยว่าทั้งหลายคนเห็นแล้วเอ็นดูกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ในโลกออนไลน์นั้นได้มีการแชร์คลิปของน้องหมูเด้งนะครับซึ่งเป็นนาทีที่เพลงชาติไทยดังขึ้นนะครับขณะที่น้องหมูเด้งนั้นกำลังนอนอยู่บอกได้เลยนะครับว่างานนี้สิ่งที่น้องหมูเด้งแสดงออกมารู้เลยนะครับว่าเป็นไทยแท้ 100% แน่นอนเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าสร้างปรากฏการณ์จนสวนสัตว์แทบแตกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องหมูเด้งนะครับฮิปโปแคระซุปตาร์แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวโดยล่าสุดนะครับทางด้านของเพจทริปกันดอนนะครับก็ได้มีการออกมาแชร์คลิปปฏิกิริยาของน้องหมูเด้งนะครับหลังจากที่น้องหมูเด้งนะครับได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นพร้อมกับได้ระบุข้อความอีกด้วยนะครับว่ากำลังจะเด้งสักหน่อยเพลงชาติไทยดังขึ้นพอดีซึ่งจากในคลิปก็จะเห็นได้นะครับว่าขณะนั้นเป็นนาทีที่น้องหมูเด้งนะครับกำลังนอนอยู่แต่ว่าจู่ๆนะครับเพลงชาติไทยนั้นก็ดังขึ้นมาน้องหมูเด้งนะครับก็เลยได้เด้งตัวขึ้นมาแล้วก็ยืนอยู่นิ่งๆไม่ขยับเคลื่อนไหวไปไหนนะครับพอเพลงชาติไทยจบน้องก็วิ่งเล่นต่อตามปกตินะครับทับเอาเอ็นดูกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับก็ทำให้หลายคนต่างรู้สึกเอ็นดูแล้วก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายคนก็ต่างเข้ามาแซวกันนะครับว่าน้องหมูเด้งฮิปโปแคระตัวนี้เลือดไทย 100% ใครก็เคลมไม่ได้แล้วและนอกจากนี้นะครับบางส่วนก็ได้เข้ามาถามนะครับว่าทางเพจนั้นได้ตัดต่อคลิปวิดีโอหรือเปล่าซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางเพจนั้นก็ได้เข้ามายืนยันนะครับว่าน้องหยุดค้างแบบนั้นจริงๆเหมือนมีคนกดรีโมทให้น้องหยุดเลยทีเดียวครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์